วัสดีครับผมอั๋นนะครับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับรถของเรากันนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรถของเราเนี่ยต้องเจียจานเบรกไปหาคำตอบกับ B-Quick ช่างรู้จริงกันเลยครับระบบเบรกนะครับนั่นคือการชะลอรถหรือการหยุดรถนั่นเองตัวผ้าเบรกกับตัวจานดิสเบรกเองเนี่ยจะถูกสัมผัสจากน้ำมันเบรกเป็นตัวดันให้ตัวผ้าเบรกเนี่ยมากดที่ตัวจานเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่ถ้าเบรกหนักจานเบรกก็เป็นรอยได้ง่ายแล้วก็จานจะเป็นร่องเป็นรอยเนี่ยเกิดจากตัวผ้าเบรกที่ไปกดมากๆตัวเนี้ยเราถึงต้องมีการปรับสภาพหน้าจานให้เข้ากับตัวหน้าผ้าเบรกนะครับควรที่จะต้องเรียบเสมอกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงต้องเจียจานเบรกการเจียจานเบรกนะครับจะมี2ประเภทประเภทที่1เลยเนี่ยจะเป็นเจียแบบประชิดโดยที่เราไม่ต้องถอดจานดิสเบรกเนี่ยออกมาจากตัวรถเราสามารถลากเครื่องเจียประชิดเนี่ยเข้าไปประชิดในรถเราได้เลยเจียแบบที่2นะครับคือเจียแบบแท่นเจียแบบแท่นเนี่ยเราต้องถอดจานออกมาเจียด้านนอกยกขึ้นแท่นกึ่งต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของดัมหลังนะครับหรือดัมเบรกนั่นเองถ้าเป็นรถเก๋งก็คือดัมเบรกนั่นเองที่เราต้องใช้เจียแท่นนะครับยังไงก็ควรเจียจานดิสเบรกทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับใช้รถกันนานๆอย่าลืมเข้าไปใช้บริการตรวจเช็คระบบเบรกกันที่ B-Quick นะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ B-Quick ช่างรู้จริงว่าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีครับ